ซึ่งถ้าแบคทีเรียที่โฟเมนต์น้ำตาลแลคโตสอะค่ะเขาจะให้กรดโปรดักต์เป็นกรดพอให้กรดออกมาปุ๊บนิวทรัลเลสเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูอินดิเคเตอร์ก็คือเหมือนตัวที่ไว้เหมือนกับว่า pH มันจะเปลี่ยนวัด pH อะค่ะจะเปลี่ยนสีตาม pH ช่วง pH ของมันนะคะแล้วแบคทีเรียที่ไม่โฟเมนต์แลคโตสจะไม่ให้สีชมพูจะเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความต่างซึ่งที่พี่เขาวางไว้ให้เนี่ยมันจะเป็นคือเพียวของอีโคไลค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นสีชมพูเอ่ยเนาะค่ะจับได้จับได้ที่เอ่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อันนี้เขาวางไว้ที่อาหารเชื้อก่อนเนาะลูกเชื้อไอ้สีส้มๆแดงๆเนี่ยค่ะคือ XLD ไซโลเราจำแค่ตัวย่อได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือเขาก็จะใช้ XLD แมคคงที่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยเอาไว้เลี้ยงเชื้อพวกกลุ่มซาโมเนลล่าตัวนี้ไว้เลี้ยงเชื้อพวกซาโมเนลล่ามันจะใส่ไอ้ตัวน้ำตาลไซโลสซึ่งโคไลไม่ใช้ใส่น้ำตาลไซโลสแต่ที่โคไลไม่ใช้ไซโลสมันจะให้แบบมันจะไม่ใช่สีแบบนั้นค่ะจะเป็นโคมีเดียเนี่ยค่ะแดงเพราะฉะนั้นอีโคไลที่ขึ้นบน XLDปกติเขาจะไม่ถามหรอกเหมือนเราก็รู้คืออันแรกมันใช้เรื่องซาโมเนลล่าใครจะมาซื้ออีโคไลค่ะอ๋อแต่นี่คือเราเรียนเรื่องอีโคไลที่มาเยอะตลอดได้ยินค่ะก็มันเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไว้เลือกกลุ่มซาโมค่ะซาโมกับชิเชล่าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไว้เลือกกลุ่มซาโมเนลล่าใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูในภาพใน PowerPoint อะค่ะมันจะมีเทียบว่าเชื้อแต่ละชนิดที่ขึ้นบนอาหารชนิดแรกมันให้ลักษณะแบบไหนแล้วรูปร่างมันต่างกันรูปร่างมันจะกลมเหมือนกันหมดแค่สีที่ต่างเพราะว่าใช้น้ำตาลต่างก็อินดิเคเตอร์เปลี่ยนหลักการของ